ใครที่อยากมีเมนูวุ้นเก๋ๆไว้ทำงานเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดค่ะเพราะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆกับเมนูนี้เลยค่ะนมมะพร้าวอ่อนวุ้นกาแฟอร่อยเข้มข้นหอมกาแฟเข้ากันดีกับนมมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งวิธีทำเราจะเริ่มจากการทำวุ้นกาแฟกันก่อนค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงกาแฟคนให้เข้ากันซึ่งการคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะใส่ของเหลวเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่จับกันเป็นก้อนและละลายได้ดีเมื่อเราเติมน้ำลงไปจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากฟิล์มแล้วขูดเป็นเส้นเตรียมไว้แล้วมาทำนมมะพร้าวอ่อนกันต่อค่ะเริ่มจากใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในโถปั่นตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่วุ้นกาแฟขูดเส้นประมาณ50กรัมตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่น40กรัมและนมสดรสจืด100มิลลิลิตรปิดฝาแล้วนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูนมมะพร้าวอ่อนวุ้นกาแฟหอมหวานกลมกล่อมกำลังดีรับประทานแบบเย็นๆรับรองชื่นใจแน่นอนค่ะส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นตรานางเงือก